็มาถึงสนามบินมันเดเลประเทศพม่าครับตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มมาถึงก็ขับเลย2ทุ่มแล้วครับทริปของเราครับน้ำครับเรามีไกด์มาด้วยครับไม่ใช่ไกด์น้องการ์ตูนอ้าวตบมือมาดึกๆก็เปิดสรุปเลยตามจังหวัดไม่ได้นะคะมิงกะลาบาครับเราก็ยังอยู่ที่พม่าครับวันนี้เป็นวันที่2ครับเมื่อวานนี้มาถึงสนามบินมันดาเลดึกเลยแล้วขับรถกันมาจะแวะทานข้าวเราก็ไปนอนกันที่นี่ครับโรงแรมเมอร์เคียวครับเราก็มาดูรถตัวนิสสันนาวาร่าเนี่ยแต่งออกมาเนี่ยมันก็ดูสวยงามบึกบึนไม่ใช่เล่นเลยครับเนี่ยนี่ครับมีการติดสโนว์เกิลนะครับมีโป่งกรุ๊ปเรือแต่ละคนนะครับเผื่อประสบอุบัติเหตุยางครับผมว่าเท่เลยครับเนี่ยโปรแกรมแรกครับของเช้านี้นะครับซิตี้ทัวร์ครับทัวร์ชะโงกครับมีกระบาโนจังเกลเรามาไหนกันนะพี่วัดอะไรนะวัดกุฎโสดอว่าเป็นที่เก็บพระไตรปิฎกครับแล้วก็เป็นที่ชำระพระไตรปิฎกอย่างพี่เป็นคนพุทธใช่ไหมผมไม่ใช่ผมคนไทยครับเป็นไทยพุทธใช่ไหมครับผมการชำระพระไตรปิฎกเนี่ยคืออะไรครับโอเคครับเรียนน้อยด้วยไม่ชำระมันเหมือนเอามามาเรียบเรียงใหม่เรียบเรียงกดตอบอะไรใหม่อะไรประมาณอย่างนี้พระไตรปิฎกพูดนี่คือจะรวมด้วยสามปิฎกครับนะพระสุทธามพระวินัยธรรมและพระพิธามนะครับนะกระบาที่นี่เป็นที่เก็บพระไตรปิฎกนะครับ700กว่าเจดีย์นะครับเขาสร้างมา1เจดีย์สำหรับพระไตรปิฎก1หน้าแล้วก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดครับเป็นหนังสือใหญ่ที่สุดครับนี่ครับก็ที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็กึ่งๆเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องชาวพม่าคดเคี้ยวราชันของภูเขาซึ่งเส้นทางสวยมากแล้วก็สังเกตได้ว่าทางเนี่ยมันเป็นทางที่กำลังสร้างใหม่อยู่ความพิเศษคือมันเป็นทางที่ยังทำแบบแฮนด์เมดอ่ะเขาเลือกก้อนหินก้อนใหญ่ปูไว้ที่พื้นข้างล่างก่อนแล้วก็เอาหินก้อนเล็กเนี่ยปูลงไปอีกทีนึงแล้วค่อยบดแล้วก็ราดยางอีกทีนึงถือว่าเป็นการทำถนนที่ไงอ่ะผมว่าเราคงไม่ได้เห็นอย่างนี้มานานมากแล้วว่าผมอาจจะเกิดไม่ทันยุคที่ทำถนนนี้ก็ได้ขึ้นมาเห็นวันนี้นี่ผมรู้สึกว่ามันแปลกดีแล้วการที่เราได้ขับตัวนิสสันเอ็กเซลตัวนี้นะครับที่เป็นไฮบริดนะครับอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีเพราะว่าถนนเนี่ยดูจากพื้นเนี่ยมันแบบภูเขาขาแต่ว่ามันก็ลดแรงสั่นเสือนเข้ามาในห้องโดยสารได้จริงๆตัวนิสสันตัวนี้เนี่ยมันพิเศษตรงที่มีระบบAdaptive Cruise Control ครับเป็นการตั้งความเร็วการระยะรถเรากับรถคันหน้าลดความเร็วแล้วก็เบรกให้ด้วยซึ่งในเส้นทางปัจจุบันเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ได้ใช้ครับแต่ว่าในทางที่เป็นไฮเวย์เนี่ยเราก็ได้ลองใช้ดูซึ่งมันก็ตอบโจทย์ว่ามันใช้ได้ดีแล้วก็ใช้ได้นิ่มนวลมากดีกว่าเราขับเองครับตอนนี้เราก็มาถึงที่พักนะครับริมทะเลสาบอะไรนะอิงเล่ทำเวลากันได้ดีมากครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 6:30 มีการต้อนรับจากรีสอร์ทเป็นอย่างดีอิงเก
ระบ่าสวัสดียามเช้าทุกคนริมทะเลสาบอินเลครับผมไม่คิดว่าที่พม่าจะมีที่พักที่แบบว่าโคตรเฟี้ยวขนาดนี้เลยนะตอนแรกเห็นเดินผ่านมาจะเห็นอันที่เป็นเรือนตรงนู้นก่อนก็แบบเฮ้ยเหมือนมาดีฟเลยว่ะแต่เมื่อคืนเรามาถึงแบบพอจะเดินมาถึงนี้มันก็ดึกแล้วไงดึกแบบมืดแล้วอะมืดแต่ตอนคือมันสวยสวยจริงๆมันเป็นแสงเป็นอะไรในห้องก็สุดยอดมากคุ้มครับทริปนี้ตอนนี้เราอยู่ในเรือนะครับถ้าเกิดมาถึงทะเลสาบอินเลแล้วเนี่ยเราก็ต้องลงเรือครับเพื่อที่จะไปทริปแบบนักท่องเที่ยวครับวันนี้จะมีไฮไลท์อยู่3จุดครับเรือของเราเป็นเรือ VP ครับครับลงเรือลำเดียวกันลงเรือลำเดียวนะครับเกิดอะไรขึ้นก็ตัวใครตัวมันครับครับเดี๋ยวมาเกาะกันแล้วกันตาว่ายน้ำเป็นมั้ยครับใช้ได้เอาเบิ้มว่ายน้ำเป็นมั้ยครับได้เราได้ครับพี่ทูนนี่สบายอยู่ไหมฮะข้างไหนครับเป็นจังเข้าไปดีกันเนียนอยู่โอ้โหกูไว้ใจได้ทุกคนนะครับนี่ครับดูที่พักนะครับฝั่งนี้นะครับยังเป็นแบบว่าสไตล์แบบพื้นเมืองสวยงามแต่ถ้าเกิดคุณมาเห็นฝั่งนี้ปุ๊บนี่เมื่อคืนเรานอนฝั่งนี้ครับเป็นสไตล์โมเดลข้างในก็โมเดลมากมันดีทุกอย่างยกเว้นมันไม่มีระเบียงเนี่ยถ้ามีระเบียงหน่อยจะเฟี้ยวโคตรแน่ชอบเบิร์นใช่ไหมล่ะแต่ลำเริ่มนะครับเริ่มสตาร์ทนะครับนี่ไอ้โยกมาแล้วมาแล้วจุดไฮไลท์ที่หนึ่งครับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต้องโดนครับถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวเราต้องโดนครับคือการสาธิตการจับปลาครับของชาวพม่าน้ำใสมากเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยจะมีหลายชนเผ่ามากเลยมีทั้งไทยใหญ่มีพม่ามีโอ้หลากหลายมากครับเราก็เลยเขาเลยแนะนำให้เรียกว่าเป็นชาวเมียนมาเพราะเมียนมาเนี่ยคือการรวมของทุกชนเผ่าไว้ด้วยกันเราก็เรียกรวมๆว่าเมียนมาเพราะบางทีเนี่ยเราทักเขาว่าเขาเป็นคนพม่าหรือเปล่าเนี่ยเขาก็บอกเขาไม่ใช่เขาเป็นไทยใหญ่เพราะฉะนั้นที่ความสะดวกปลอดภัยที่สุดเลยก็เรียกว่าเมียนมาครับชาวเมียนมาครับในประเทศพม่าครับแดดเปรี้ยงเลยถามว่าร้อนไหมมันเป็นการนั่งเรือในน้ำนะครับมันก็ร้อนครับพระบัวเข็มหรือว่าในภาษาพม่าเราใช้คำว่าทองดอกอุพยาเป็นพระเจดีย์หรือว่าวัดประจำจุดที่เราเรียกกันว่าประจำของชาวอินตานะคะแล้วก็พร้อมทั้งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธทั้งหลายในประเทศพม่าเนี่ยให้ความศรัทธาอย่างมากช่วงนะคะอัญเชิญแห่พระนี้เรือล่มกลางทะเลสาบพอเรือล่มกลางทะเลสาบพระพุทธรูปทั้ง5องค์ก็จมไปในน้ำมีคนหลายๆคนซึ่งเป็นชาวประมงเนี่ยเขาก็ได้มีการมุดดำน้ำแล้วก็เข้าไปหาในทะเลสาบเจอเพียงแค่4องค์เท่านั้นเองนะคะอีก1องค์หาไม่เจอไม่ว่าจะมุดหากี่รอบก็หาไม่เจอสุดท้ายต้องปล่อยก็คือหมายถึงว่าเราต้องดำเนินต่อไปเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้ก็คือดำเนินการแห่ขบวนต่อไปเหมือนกับเป็นการทิ้งพระพุทธรูปองค์นั้นที่หายไปนะคะเราจมไปในน้ำนะคะก็คือปล่อยทิ้งไว้แล้วก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆสิ่งที่ไม่คาดหวังอีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระพุทธรูปองค์นั้นที่ไม่มีใครไปมุดหาเลยเนี่ยนะคะอีกวันรุ่งขึ้นกับมาก็คือว่ากลับมาอยู่ที่สถานที่นี้โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าใครคือเป็นคนที่นำกลับมาการแห่ขบวนเฉพาะพระ4องค์1องค์จะรอประทับอยู่ที่วัดถ้าเกิดใครมาที่วัดบัวเข็มเนี่ยคนไทยเรียกว่าวัดบัวเข็มนะครับก็จะมีการให้เช่าพระบัวเข็มเนี่ยที่ทำพิธีแล้วเนี่ยให้ไปบูชาได้ในชุดเล็กเนี่ยจะอยู่ที่900บาทส่วนในชุดใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ 1,200 บาทไทยก็ประมาณ 30,000 จากเขาก็มีวิธีการวางพระบัวเข็มนะครับว่าตรงไหนเนี่ยจะวางที่ไหนแต่นี่ตามตำแหน่งเลยเพราะว่าเราดูได้แต่ด้านล่างนี่ครับนี่ครับมีตัวเลขอยู่นี่อย่างเงี้ยเลข4ก็วางเลข4อย่างงี้เพื่อเวลาเราไปบูชาเราจะได้วางอย่างถูกต้องซึ่งพระโบเข็มเนี่ยก่อนหน้าที่จะเป็นองค์กลมๆนี้นะครับจะเป็นองค์นี้ครับนี่ครับก็จะเห็นว่าเป็นรูปทรงพระสวยงามแต่ด้วยความศรัทธาของชาวเมียนมานะครับก็จะแปะทองกันจนแบบกลมนี้นะครับเรือนกกระเว้งนะครับเรือหงส์เนี่ยครับที่ตะกี้เราไปดูพระบัวเข็มมาแล้ว
ที่เขาบอกว่าจะมีการแห่พระทางน้ำเนี่ยครับโดยการเอาขึ้นเรือของลำนี้ครับคือเขาก็ต้องมีการป้องกันล้อมรั้วไว้แบบค่อนข้างแน่นหนาเหมือนกันเพราะคิดดูถ้าเกิดปล่อยให้ใครเข้าก็ได้เนี่ยผมว่าไม่แน่นอนครับเดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปครับเป็นนักท่องเที่ยวไปต้องตัวครับข้าวหลามครับข้าวหลามที่อยู่ในลากบัวไปดูวิถีชีวิตอื่นๆบ้างครับวิธีการทำผ้าใยบัวนะครับผ้าใยบัวก็ทำจากใยบัวจริงครับนี่ครับตาก็ทำอยู่ก็ไม่ต้องมาสงสัยกันนะครับว่าทำไมมันถึงมีราคาสูงนะครับหลังจากเขาดึงแล้วเป็นเส้นๆแล้วแห้งมาเป็นอย่างนี้ดูครับจับเลยครับเหนียวมากเหนียวครับเหนียวนะเหนียวนะอ้าวเหนียวไหมโอ้โหเหนียวเหนียวมากเหนียวมากนะครับเหนียวมือพัทาเก่าไว้เฮ้ยไม่มีกลิ่นก็คือต้องเอาใยใยเล็กๆทั้งหมดผสมผสานแล้วก็ดูครับเอามาควันเอามาควันใช่เอามาพันใส่กันคือควันครับเอามาควันเฮ้ยมันดึงดึงเลยได้รับรางวัลจากพี่พระเทพมากับมือสามแสนสี่รางวัลครับคือพระเทพเคยมาที่นี่ไม่ใช่หมู่บ้านนี้ร้านนี้ก็คือเอาผ้าไปแสดงที่มูลทางธรณีได้รับรางวัลสี่รางวัลคือได้รับรางวัลเลยเพราะว่านำผ้าที่ทำจากพื้นเมืองนี้ไปแข่งขันไปแข่งขันจนได้รางวัลกลับมาใช่รับจากผ้าของพระเทพเลยที่มูลทางธรณีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการทำผ้าใยบัวเนี่ยไม่ใช่แบบว่าเก่าแก่แต่โบราณมีอายุยังไม่ถึง100ปีเพิ่งแบบมันไม่กี่สิบปีนะใช่ใช่ปีกี่สิบปีนี่เองเพิ่งจะไม่กี่สิบปีนี่เองที่มาถือว่าเขาปลูกบัวเยอะมากตัวดอกเนี่ยก็เอาไปไหว้พระมาไปทำอะไรมากแต่ตัวก้านของมันเนี่ยมันทำประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้จนมีคนแบบว่าลองแหกๆดูเฮ้ยมันมีใยๆลองมาปั่นๆดูเกี่ยวๆดูจนนี่จนเป็นใยบัวออกมาปึ๊บแล้วก็ดึงนี่ครับเขาก็ดึงไปเรื่อยๆครับจนมันได้ความหนาแล้วเขาก็มาปั่นให้มันเป็นเหมือนป่านเลยป่านอย่างนี้ครับนี่ป่านอย่างนี้ถือว่ามันไม่ซึ้งมากหลังจากที่นั่งเรือท่องเที่ยวนะครับในทะเลสาบอินเลกันแล้วนะครับจะไปกันต่อที่จุดหมายต่อไปนะครับทานข้าวเที่ยงเมื่อวานนี้เราได้ขับนิสสันเอ็กเทลมาแล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศครับเป็นตัวนิสสันเทอร์ล่าซึ่งเราเคยไปขับมาแล้วที่เชียงรายแต่ว่าเส้นทางที่จะไปกันต่อในวันนี้เนี่ยดูเดือดสนุกสนานกว่าที่เชียงรายแน่นอนครับเราก็มาถึงน้ำจ้างนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราอ่ะคือเราจะไปเชียงตุงพรุ่งนี้ระหว่างทางจากอินเลเนี่ยเราก็เลยต้องมาพักที่น้ำจ้างก่อนแล้วก็จากอินเลเนี่ยเดินทางมานี่ก็ประมาณ150กิโลครับประมาณนี้แต่ว่าเส้นทางมันโคตรเคี้ยวโคตรเคี้ยวเคี้ยวมากเพราะตอนนี้เราก็มาพักกันที่นี่ครับ Golden Fish Lake Hotel ตึกสีส้มรู้ป่าวว่าทำไมเราต้องมาพักที่นี่เพราะที่นี่เป็นตึกสีส้มเข้าทีม Excel สีส้มครับเดี๋ยวเราก็ไปพักผ่อนกันเตรียมตัวพรุ่งนี้เดินทางอีกไกลครับมิ้งกะละบาเช้านี้นะครับก่อนที่จะเดินทางไกลเนี่ยเราก็เชิญพี่ๆสื่อมวลชนบางคนนะครับหนีโดดโรงแรมไม่ทานข้าวที่โรงแรมครับออกมาเดินตลาดเช้าน้ำสั่งครับโดยที่เรามีพี่กวางครับเป็นไกด์ของเราครับรอดแน่นอนครับไปกันครับไปดูกันครับนี้เรามาทัวร์วัฒนธรรมเลยครับแบบเข้าถึงครับเดินตลาดสดถ้ามาตลาดก็จะเห็นว่าคนแถวนี้เขามีวิถีชีวิตยังไงทานอะไรกันบ้างความเจริญไปถึงไหนนี่ตลาดที่ผมบอกเลยครับบอกว่าเป็นไงพี่ประชากรเยอะขนาดไหนอ๋อ
อะไรพี่เต้ยคล้ายบัวลอยเออนะคล้ายดึบตัวแป้งไงแป้งดึบๆไปพี่ครับนี่หนบอะไรพี่พี่กวางกวางอันนี้น่าจะบัวลอยเนาะบัวลอยเหรอโมยบัวลอยใช่บัวลอยสดเหรอบัวลอยสดข้างในมีไส้ใช่ไหมเออแค่ลองเลยข้างในมีไส้มะพร้าวอันนั้นหนบเทียนคล้ายๆหนบเทียนถูกต้องของในตลาดนี่ค่อนข้างหลากหลายมากนะครับแล้วก็พวกผักผลไม้เนี่ยเขายังไม่ใช้สารเคมีเขายังใช้แบบว่าธรรมชาติปุ๋ยธรรมชาติอยู่ดูดีมากจ้าวมากอาหารเช้าครับแบบโลโก้และคนพื้นที่นะครับเป็นพวกอาหารประเภทเส้นครับฮัลโหลสวัสดีครับคนไทยท่าทางจะมาเยอะนะทักทายกันได้ภาษาคุยกับเรารู้เรื่องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงอ๋อคือแถวนี้คนไทยมาเยอะพี่หรือว่ามันเคยกับคนไทยเขาใช้ภาษาใกล้เคียงครับอ๋อแปลว่าแถวนี้เขาเริ่มรับเงินไทยนะครับกลางใช่ไหมต้องสีสูงน่าจะรับสีสูงโอ้ปลาทุ่งทุ่งนี่มันปลาสวายไหมเนี่ยซื้อปลาเก๋เนี่ยนะพี่โดของเรานอกจากเป็นอินสตรัคเตอร์เป็นหัวหน้าทัวร์ด้วยบอกว่าไม่ต้องกลัวหลงนะครับถ้าผมหลงนี่จะให้ทางวัดประกาศให้จะฟังออกไหมเจอกันไหมอาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เลยนี่เป็นภาษาไทยใหญ่แล้วนะไทยใหญ่อันนี้เขาเอามาพากย์ไงพี่กวางพากย์เป็นไทยใหญ่ไทยใหญ่ครับนางที่เราคุ้นเคยครับไทยใหญ่ครับพี่โดที่ช่อง3ช่อง7มานั่นน่ะซื้อไปนี่ก็เพลินเลยเป็นภาษาไทยใหญ่ครับมีความแปลกใหม่ดูพระอาทิตย์ตกในเส้นทางที่เรากำลังมุ่งหน้าสู่เชียงตุงนะเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากเราจะเห็นรถที่วิ่งอยู่ตรงนู้นเล็กๆวันนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้ขับนิสสันเทอร์ร่าก็ไม่ผิดหวังนะครับพลังเหลือเฟือในเส้นทางวันนี้นะครับผมไม่เคยเจอขับรถเจอโค้งเยอะขนาดนี้มาก่อนทางลาดชันด้วยกำลังของตัวนิสสันเทอร์ร่านะครับสบายไปได้แบบโอ้เรียกเป็นมากดคันเร่งปุ๊บมาตลอดทำให้แบบขับสนุกส่วนเอ็กเทลเนี่ยว่าก็น่าจะสนุกไม่แพ้กันแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้ย้ายไปขับเอ็กเทลอีกรอบนึงเส้นทางน่าจะง่ายกว่านี้ละเป็นทางเรียบๆขับเข้าทางเชียงรายวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้เนี่ยที่เราได้เจอที่ผมประทับใจก็ได้พบกับชาวเมียนมานะครับเผ่าปะรองเผ่าปะรองครับที่มีเอกลักษณ์คือผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีเป็นเข็มขัดเงินอันใหญ่มากเลยซึ่งจะบ่งบอกว่าแบบเป็นเครื่องประดับแต่จริงก็เป็นอุปกรณ์บ่งบอกฐานะประเภทหนึ่งกับฟันที่เขาแบบเลี่ยมทองใส่เข้าไปเลยแต่จริงมันไม่ใช่ทองคำแท้มันทองเหลืองแล้วก็นอกจากจะเจอกับต้นเผ่าปลองแล้วเนี่ยเราก็ไปทานข้าวก็เป็นสไตล์แบบว่าไทยจีนไทยออกจีนจีนหน่อยก็ทานง่ายนะหรือผมเป็นคนกินง่ายก็ไม่รู้ผมว่าอาหารก็กินได้หมดแหละแปลกๆดีมันก็ยังเป็นอาหารของโรงแรมเนี่ยเป็นคนจัดให้เราก็รู้ๆอยู่อย่างเมืองไทยเนี่ยมันก็ไม่ใช่อาหารไทยแท้อยู่ดีรสชาติไม่ใช่ไทยแท้ผมว่าก็จะเป็นไปได้ที่ว่าที่ผมทานได้เพราะมันเป็นอาหารที่เขาปรับปรุงให้ประเทศอื่นๆเขากินได้ง่ายแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเดินตลาดเช้าซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเราอยากรู้วัฒนธรรมของประเทศนั้นหรือชนชาตินั้นจริงๆเนี่ยตลาดสดเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกที่ดีมากเลยว่าคนในประเทศนะอยู่กันยังไงกินอะไรกันซึ่งค่อนข้างประทับใจมากเพราะว่าของเขายังดูแบบธรรมชาติมากจริงๆอย่างพวกผักผลไม้อะไรเงี้ยเขายังใช้ปุ๋ยแบบปุ๋ยธรรมชาติอ่ะยังไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรกันมากมายเขาบอกว่าสารเคมีก็ใช้เหมือนกันนะเป็นพวกยาฆ่าแมลงอะไรเงี้ยเขาก็ยังยืนยันว่าเป็นของธรรมชาติปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักซึ่งแต่ก่อนบ้านเราต้องใช้งั้นแหละส่วนปลาเนี่ยปลาก็เป็นปลาที่ตัวโตตัวใหญ่มากเขาดูมันสดมากแล้วตัวยังเป็นสีชมพูอ่อนๆอยู่เลยอ่ะมีไก่มีพริกเครื่องเทศน่าสนใจถ้าเกิดใครมีโอกาสได้มาต่างประเทศอ่ะไม่ว่าประเทศไหนเนี่ยตลาดสดก็เป็นจุดหนึ่งที่ควรจะแวะไปดูกัน
เดี๋ยวก็ตอนนี้ก็มันก็เย็นมากแล้วส่วนพรุ่งนี้ตอนเช้าเราก็จะย้ายรถไปที่นิสสันเอ็กเทลแล้วก็เจออีกทีนึงพรุ่งนี้เช้าวินกะละบาเช้านี้นะครับเป็นเช้าวันสุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่ในประเทศเมียนมาโปรแกรมวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับตอนนี้เราอยู่เชียงตุงประเทศเมียนมาเดี๋ยวเราออกจากที่เชียงตุงเนี่ยเราไปข้ามพรมแดนนะครับเข้าสู่ประเทศไทยระยะทางก็ง่ายๆครับ100กว่ากิโลทริปครั้งนี้นะครับผมว่ามันตอบโจทย์มากเลยทำให้เรารู้สมรรถนะรถของ Excel แล้วก็เทอร์ร่าที่มันไปได้ทุกที่จริงๆเพราะว่าทริปครั้งนี้ของนิสสันเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับเดินทางจากประเทศไทยแล้วก็เข้าทางประเทศเมียนมาทางภาคใต้ของเมียนมานะครับแล้วก็ล็อกขึ้นมาจนมาถึงเหนือสุดของเขาผมไม่แน่ใจว่าเหนือสุดหรือเปล่าแต่ว่าก็ตามรถทริปนี้คือใต้สู่เหนือของเขาแล้วก็กลับสู่ไทยเส้นทางก็แบบเดือดมากมีทั้งฝุ่นหนามีทั้งโค้งที่เยอะแต่รถของนิสสันเนี่ยทั้งเทอร์ร่าแล้วก็เอ็กเทลนาวาร่าเนี่ยไปได้จริงครับแต่ว่าคนที่ขับนาวาร่าเนี่ยผมบอกเลยว่าฝีมือจริงท่าทางจะเหนื่อยครับรถปิกอัพบนภูเขาที่แบบโค้งมันเยอะมากพับไปพับมาเนี่ยของผมนี่ได้ขับทั้งเอ็กเทลแล้วก็เทอร์ร่าคือในตัวเทอร์ร่านี่ผมประทับใจมากครับเคยขับมาแล้วทีนึงก็ว่าหน้าตาซื่อๆแต่แบบคุณสมบัติสมรรถนะมันเกินหน้าตาจริงๆสุดยอดจริงๆเป็นรถที่ต้องลองขับนะครับถึงจะหลงรักตอนนี้ก็เรามาลองของขึ้นชื่อพม่านะครับดูครับดูทานะถ้าหมักยานี่คือยาเส้นที่สาเราสามารถเลิกได้นะเหี้ยแล้วนี่ยาเส้นครับมานี่คือลูกหมากได้แล้วก็ใบพลูอ่ะจัดนี่ครับหมากหวานใส่ไปเลยอย่างงี้ทำเพื่อการงานเฮ้รู้สึกไงบ้างครับฝาดหอมไหมมันหอมเหมือนที่ผมดมไหมมันไม่มาเลยกลิ่นอ่ะเคี้ยวไปก่อนแล้วจะหวานดูหน้าครับบ่งบอกทุกอารมณ์โอ้ยเยี่ยฝาดเยี่ยมาดูครับว่าตลาดสดของที่เชียงตุงเขามีอะไรขายบ้างคุณรู้ไหมว่ายาหม่องตาเสือเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นของพม่าตอนสมัยที่อังกฤษใช่ไหมพี่ในยุคของสมัยอังกฤษปกครองอยู่สมัยอังกฤษปกครองอยู่เนี่ยยาหม่องตาเสือเนี่ยมันเป็นของที่นี่เรือลมตอนนี้นะครับคล้ายๆเดินแม่สายหรือไม่ก็จตุจักรบ้านเราเนี่ยครับโอ้โหน่าจะเป็นแบบซอยก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวงั้นเลยมาแล้วครับได้อยู่ก๋วยเตี๋ยวครับร้านนานะครับในวัดจอมคำนะครับเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าชื่อวัดจอมคำนะครับชื่อวัดจอมตองครับจอมคำนี่มาจากไหนก็คือพระนะครับที่เป็นแบบทองคำครับจอมตองคือเหมือนแบบไม่ใช่ทองคำครับเป็นทองเหลืองหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาเปลี่ยนพุ่มด้วยแปะทองคำก็เลยเป็นวัดจอมคำครับสวยงามมากครับเป็นพระเก่าแก่อายุนับพันปีครับที่นี่เนี่ยเรียงพระจากความเก่าแก่นะครับองค์ในสุดและองค์ใหญ่สุดเนี่ยนับพันปีถ้าเกิดไล่เข้ามาเรื่อยๆอายุท่านก็จะไม่มากเท่าไหร่แถวหน้านี่ทางพี่กวางไกด์ของเรานะครับบอกว่าอายุประมาณ300ปีครับถือว่าเป็นทริปที่สนุกสนานนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าเป็นคาราวานอย่างเงี้ยมาเงี้ยมันก็มาได้เพราะว่ามีทีมงานมีไกด์มีนักเทศมีคือติดต่อกับทางรัฐบาลพม่าเรียบร้อยเดินทางกันได้ครับแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าคิดจะมาเองเนี่ยขับรถมาเองเนี่ยมันไม่มีทางเลยครับเพราะว่าอย่างพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานเท่าไหร่หลายพื้นที่ก็ยังดูไม่ค่อยเรียบร้อยปลอดภัยเท่าที่ควรการที่จะเข้ามาเดินทางแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องซื้อทัวร์มาเอาชัวร์เลยซื้อทัวร์มาอยากไปตรงไหนบอกให้เขาชัดเจนไปเลยว่าคุณอยากไปไหนทำอะไรแล้วก็เดินทางมาแต่ถ้าเกิดคุณจะมาเองแบบแบ็คแพ็คเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะสะดวกปลอดภัยได้แค่ไหนก็ทริปนี้นะครับต้องขอขอบคุณวิสันไทยแลนด์นะครับทีมเส้นทางนะครับไดเอาทำเส้นทางได้ดีมากตอบโจทย์แล้วรู้สมรรถนะของรถยนต์ต่างๆให้ดีแล้วก็ออร์แกไนเซอร์นะครับกอริลล่าครับแล้วก็ทีมงานคนอื่นที่ผมไม่ได้พูดถึงด้วยครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันคราวหน้าครับ